ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลเอฟรีวันเวลคัมทูไลฟ์สไตล์บายบายบุรีรัมย์พี่น้องบายบุรีรัมย์กลับมาอีกแล้วมาอีกแล้วตอนนี้ก็พาลูกพาสามีมาอพอยเมนต์นะคะและก็พาลูกมาด้วยนะคะเพิ่งจะกลับมาจากเอ็กซ์โซไซส์พี่น้องปุ่นน่ะหนูมารอพ่อค่ะเพิ่นว่าหนูมารอพ่อค่ะพี่น้องปุ่นน่ะตัวเล็กเพิ่นมารอพ่อนะคะนอนแล้วพี่น้องเพิ่นเมื่อยนะคะพี่น้องเพิ่นน่ะกินน้ํานี่เพื่อนเนาะสําหรับน้ําหมานั่นเพื่อนพากันไปเดินออกกําลังกายมาเนาะพี่น้องอยู่ที่ดอกพาร์คนะคะตอนนี้ก็มารอสามีนะเพื่อนสามีก็มาอะพอยเมนต์นะคะนี่เนาะเพื่อนใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนนี่แหละพี่น้องชีวิตเมียฝรั่งนะคะก็บ่มีหยังหลายนะคะก็ทำงานไปตามภาษานะงานของพี่ใบคืออะไรนะคะงานของพี่ใบก็คือพาสามีมาอพอยเมนต์นั่นแหละค่ะเพื่อนในCaring Pension นะคะใน Caring Carer นะคะเขาเรียกว่า Carer นะคะ Carer Husband นะคะเนาะก็พามาอพอยเมนต์นะคะรอรับรอส่งนะคะเพื่อนๆเพราะว่าในหน้าที่ของเราถ้าเกิดว่าสามีเป็นอะไรไปนะคะหกล้มหกอะไรคือเราจะได้อยู่ในสายตาของเรานะคะตอนนี้เพิ่นอยู่ข้างในนะเพื่อนๆเพิ่นอยู่ข้างในเดี๋ยวจังน้อยเพิ่นก็สิออกมานะคะแคนเซล่าก็คือคนที่ทำงานเกี่ยวกับจิตภาพนะเพื่อนพวกที่เป็นโรคซึมเศร้าต้องมานะคะต้องมาคุยเป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามาพูดคุยเพื่อให้ผ่อนคลายนะคะเขาเรียกว่าแคนเซลานะคะเพื่อนเนาะนี่สามีก็จะมาเดือนละครั้งนะคะเดือนละครั้งมาคุยเพื่อให้ผ่อนคลายมีเรื่องอัดอั้นตันใจอะไรก็จะพูดออกมาเพื่อให้มันระบายนะเพื่อนๆพี่ใบเคยเข้าไปในประสบการณ์นะเคยเข้าไปข้างในกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะผู้หญิงซึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นโรคซึมเศร้านะเพื่อนๆเข้าไปพูดแล้วก็จะร้องไห้นะเจ้าหน้าที่เขาก็จะปล่อยให้ร้องไห้เพื่อให้ผ่อนคลายก็ถามว่าทำไมถึงร้องไห้อะไรเนี่ยเขาได้ร้องแล้วเขาได้ปลดปล่อยนั่นเพื่อนบางทีคนบางคนเป็นโรคนี้แล้วอัดอั้นกดดันอยู่ข้างนอกบางทีไม่ได้ร้องไม่ได้อะไรมันกดดันอยู่ข้างในพอได้คุยกับคนที่ทำงานเกี่ยวกับในด้านนี้นะในด้านจิตแพทย์นี่นะเพื่อนๆมันก็จะปลดปล่อยเบาบางได้ข้อคิดว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะเพื่อนๆนี่ก็คืองานของแคนเซล่านะคะที่จะดูแลผู้ป่วยในด้านโรคนี้นะเพื่อนๆคนที่เป็นโรคพวกนี้ต้องได้รับการดูแลและก็พูดคุยนะเพื่อนๆบางคนอยู่ที่บ้านคุยไม่ได้บางทีอึดอัดคุยไม่ได้ก็ได้มาปลดปล่อยกับเจ้าหน้าที่นี่แหละเพื่อนๆอันนี้คือเรื่องจริงนะคือเรื่องจริงนะสำหรับคนเป็นโรคซึมเศร้านะก็จะต้องมีแบบคนที่เป็นจิตแพทย์ดูแลนะคะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะวันหน้านะคะถ้ามีพี่ใบมีโอกาสที่จะพูดเรื่องอะไรนะคะก็จะมาพูดคุยให้ฟังนะคะเพื่อนๆขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย see you again นะคะ please subscribe and share